มาถึงก็เข้าเลยเหรอสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Midnight Scene นะครับผมเกมที่ถูกสร้างโดย Octavi Navarro นะครับผมหรือผู้ที่เขาสร้าง The Supper แล้ว The Librarian นะครับทุกคนคัดค้านว่าเกมที่จะสร้างก่อนนะครับผมซึ่งตัวเกมจะเป็นแนว Indie Horror Point and Click ครับแต่จะไม่ได้ Horror จ๋ามากครับจะมาทางสายอาร์ตและพวกนี้หน่อยครับตุ้งแช่เบาๆครับเรื่องราวจะพูดถึงหญิงสาวคนนึงครับที่ชื่อว่าแคลร์ครับกำลังเดินทางกลับบ้านมันไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เจอเรื่องราวแปลกๆครับบนท้องถนนเจอไปที่มาของเกมนี้นะครับทุกคนขณะนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับปกติที่ไม่ได้อัดงานที่เวลานี้นะครับเพื่อจะแปลกๆหน่อยเธอชื่อว่าแคลร์บาร์นส์นะครับผมอายุ19ปีเธอกำลังทำการสืบค้นหรือค้นหาเรื่องราวแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดอะไรก็ตามแต่นะครับผมแสดงว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องลี้ลับนะครับก็เลยออกมาสำรวจอะไรก็ตามแต่แต่ระหว่างกำลังเดินทางนั้นเธอก็ได้เจอเรื่องราวแปลกๆนะครับที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเป็นเหมือนกับคลื่นวิทยุสักอย่างนะครับที่ปิดวิทยุแล้วก็เปิดเป็นดนตรีขึ้นมาจัดไปครับงงๆนะครับเกมนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอัดงานในช่วงเวลานี้นะครับมันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยคือเอพิโซดของคืนนี้ The Highway หรือว่าทางหลวงนะครับผมประมาณนั้นก็ได้ครับถนนหลวงแล้วพวกนี้ครับเหมือนเส้นพหลโยธินแล้วก็ตามแต่ครับว่าแต่นี่คือผมเปิดแล้วก็เล่นเลยนะครับมันจะเบลอๆหน่อยนะครับปกติไม่เคยอัดงานเวลานี้มาก่อนครับเวลานี้ส่วนใหญ่จะประมาณไลฟ์สตรีมซะมากกว่าครับโอเคแคลร์29ปีนะครับผมแคลร์บานครับทำไมพูดชื่อแล้วก็ตลกบอกว่ามีเหตุการณ์นะครับผมที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจจะทำให้แคลร์นะครับผมเสียเวลาต้องรีบหาทางเคลียร์นะครับเพื่อเดินทางต่อให้ไวที่สุดโอเคแต่รู้สึกว่ามันจะมีป้ายนะครับผมโทรศัพท์นะครับผมสายด่วนอยู่ทางซ้ายของจอนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะข้ามได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถนนมันมีต้นนะครับผมเสาไฟฟ้าล้มอยู่แล้วก็มีน้ำช็อตๆด้วยต้องไปตรงนู้นแต่ว่ามีไฟรั่วที่เสาไฟฟ้าต้องหาทางนะครับไปตรงอื่นตรงนี้เหมือนจะมีป้ายสักอย่างน่าจะเป็นเด็กหายครับแล้วก็ดูค่อนข้างคลิปปี้หน่อยภาพเด็กคนหนึ่งหายไปที่ประตูรถเรามีหยิบของแล้วได้ไหมไฟชงไฟเออขึ้นได้เหรอขึ้นแล้วยังไงต่อขับรถได้เหรอไม่แน่ใจนะครับใครไลน์มาหาใครไม่รู้เพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์ เพิ่มเพื่อนทางไลน์เอ๊ะเราให้เบอร์ใครล่าสุดไปหรือเปล่าเราขึ้นในบนรถไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแสดงว่าต้องเคลียร์เรื่องราวให้จบก่อนตรงนี้เหมือนจะมีกลอนนะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็หน้าเด็กหายคนเดิมครับประตูน่าจะเข้าได้ครับแต่อย่าเพิ่งเข้าเราไปดูป้ายต่างๆก่อนครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงเด็กคนเดิมที่หน้าถูกฉีกขาดเด็กคนเดิมที่ถูกฉีกขาดสุดทางไปไม่ได้แล้วครับมันเข้าไปข้างในแล้วกันนี่เล่นด้วยเซลล้วนๆนะครับผมเพราะว่าขอแค่คิดว่าคนเพลินเดี๋ยวไม่ได้ละกำลังจะคุ้งควงแล้วก็ไม่คิดอะไรทำไมต้องเจออีเวนต์อะไรด้วยก็ไม่รู้อันนี้คือเดินออกอันนี้คือเดินเข้าเรารู้ที่มาแล้วครับผมว่าอะไรทำให้เสาไฟฟ้าล้มเป็นรถกระบะคันหนึ่งครับที่ชนเสาไฟฟ้าล้มดูสภาพคนข้างในไม่น่ารอดที่มีรอยประตูเปิดแล้วก็มีคราบเลือดครับอาจจะยังรอดหรือไปเดินไปตายที่ไหนก็ได้นะครับใครจะไปรู้ในนี้มีคราบเลือดแล้วก็รูปภาพรูปหนึ่งรูปภาพของเด็กคนเดิมนะครับกับแม่และพ่อเด็กถือดอกไม้ครับเด็กหายไปก่อนแล้วค่อยมาเกิดเหตุการณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับที่แน่มีม้าหนึ่งตัวแล้วก็มีรอยเลือดนะครับอยู่ตรงนี้กูอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะอัดแล้วนะครับเกียร์เกอร์กระโปรงกระปุกไม่มีโอเคครับท้ายรถนั้นมีที่ตัดโซ่นะครับผมที่ตัดกุญแจแล้วก็เหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเส้นๆเปิดผ้าขึ้นมาจะกล่องเครื่องมือในกล่องเครื่องมือมีค้อนมีจอบเสียมที่ตัดกุญแจที่ถูกคล้องไปด้วยกุญแจอันนี้อยู่ที่ตัดกุญแจที่คล้องด้วยกุญแจอะไรย้อนแย้งขนาดนั้นงั้นก็แล้วแต่เอาค้อนตีแตกได้ไหมไม่ได้ขอบคุณครับผมมีสายด้วยครับเป็นเอ็นสักอย่างอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นหุ่นไล่กานะครับเป็นโครงสร้างของหุ่นไล่กาครับที่เป็นหัวเป็นตัวห่มด้วยผ้าสักอย่างแต่ผมมองไม่ออกว่าด้วยแมคานิกของมันคืออะไรครับและข้างหลังก็มีภาพเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ทักทายหุ่นไล่กาเหรอหุ่นไล่กานี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบเด็กชาติตะวันตกค่อนข้างกลัวเลยนะครับผมเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวมากๆครับเหมือนกับเด็กไทยที่กลัวคล้ายๆกับหุ่นนาฏศิลป์ในห้องนาฏศิลป์นะครับของเด็กฝรั่งก็จะกลัวหุ่นไล่กาแล้วพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กลัวตัวตลกนะครับผมจะเป็นอะไรสักอย่างที่คล้ายๆกันแล้วผมก็เจอมันยืนอยู่ตรงนี้ครับทุกคนโอเคไม่ค่อยน่าไว้ใจที่แน่มีคราบเลือดครับ
แล้วมือก็ขยับได้ชูขึ้นได้เรื่อยๆน่าจะเป็นแมคานิกสักอย่างนะครับอาจต้องการมือสองข้างหรือเปล่าตรงนี้คือพอสโอเคงั้นไม่น่าเกี่ยวครับขอแค่มันไม่หันหลังมาหาผมมันพอใจมือข้างนี้หล่นอยู่เป็นด้ามไม้น่าจะเป็นด้ามไม้ม็อบสักอย่างครับหล่นอยู่ผมเอาไปทำเป็นแขนได้ปะถ้าผมเอาด้ามไปทำเป็นแขนต่อได้ตกขอบคุณแสดงว่าต้องการสักอย่างนะครับผมเพื่อทำการขันนะครับให้แขนนี่มันแน่นขึ้นมาด้วยเจ้านี่ด้วยค้อนโอเคแล้วก็ขยับโอเคครับถือว่าผมเซนดีนะครับที่เล่นครั้งแรกนะครับแค่เราพอเข้าใจแมคานิกอยู่ว่าอย่างน้อยพอยต์แอนด์คลิกเนี่ยมันจะมีสักอย่างที่มันจะคลิกกึกขึ้นมาได้อยู่ใครเนี่ย Edge of C นะครับ Edge of Z เมื่อวานลองโหลดมาเล่นนะครับภาพในตัวอย่างเกมนี่ยังปั่นเลยครับพอโหลดมาเล่นจริงๆกลายเป็นเกมสร้างฐานธรรมดาแล้วก็เป็นตั้งป้อมทาวเวอร์ดีเฟนซ์นิดหน่อยปวดใจไม่น่าโหลดมาเล่นเลยเข้าเรื่องกันต่อครับในบ้านที่มีคราบเลือดนะครับผมเดินกลับเข้ามาตรงนี้ว่าแต่ทำไมอาจจะเป็นคนเป็นพ่อนะครับที่ขับรถแล้วกลับมาในบ้านทำไมโอเคเข้าไปในบ้านบรรยากาศแปลกๆครับผมมีค้อนนะครับอยู่ในมือครับอะไรมาผมตียับอะครับบอกเลยภาพของผู้ชายและผู้หญิงและหุ่นไล่กาภาพของผู้ชายผู้หญิงและเด็กหุ่นไล่กาน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญสักอย่างครับผมไม่แน่ใจนะครับผมเปิดทีวีแต่ไม่เกิดผลตามหลักคลิกสัก3ทีครับแล้วมีเท้านะครับผมใครสักคนก้มๆในห้องน้ำทุกคนเห็นไหมครับมีขาใครสักคนอยู่ไม่มีอีเวนต์ภาพต่อไปคุณลุงคนนี้ครับเป็นเจ้าของรถแน่นอนอยู่ละโอเคอาจจะเป็นคนที่ขับรถชนด้วยณสุดปลายทางภาพอีกภาพหนึ่งเป็นเด็กนะครับผมที่เกาะพ่อที่กำลังประกอบหุ่นไล่กาหุ่นไล่กามีแมคานิกสักอย่างที่เป็นคันโยกครับน่าจะเป็นคันโยกที่เราทำครับคือดัดแขนขึ้นเป็นตัว V แบบนี้ครับแล้วประตูจะเปิดโอเคเหมือนเป็นกลไกล็อกนะครับสักอย่างในห้องน้ำเจอกับหลอดไฟที่ขาดเฮ้ๆกูไม่เข้าไปหรอกนะครับอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจิ้มเราไม่เดินแล้วครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาแสงไฟมาก่อนครับรู้ว่าน่าจะเป็นคุณพ่อครับมานอนเป็นผักอยู่ในห้องน้ำเปิดหลังบ้านเจอบ้านต้นไม้นะครับฝรั่งแกก็ชอบทำบ้านต้นไม้ให้ลูกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเด็กนะครับผมตกออกมาบ้างหรือเปล่าถ้าตกมาน่าจะเจ็บที่แน่ที่พื้นมีขั้นบันไดสักอย่างอยู่ตรงนี้ครับเราเก็บมาแต่เรายังขาดตะปูนะครับผมเพื่อต่อขึ้นไปข้างบนมีเขาเรียกว่าเกือกม้าแต่เราเอาตะปูมาใช้ได้ครับโอเคถูกต้องโอเคครับทุกอย่างนี่พูดปุ๊บเจอปั๊บนะครับถือว่าเกมเล่นค่อนข้างไม่ยากนะครับเอาตะปูกับแผ่นไม้ประกอบกันปักตรงนี้แล้วตีค้อนเฮ้ยทำไมมันลื่นไหลจังวะทุกคนทำไมเลือดไหลจนน่ากลัวผมคาดเดาได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับที่แน่ข้างบนนะครับเป็นบ้านต้นไม้ที่พังสภาพเหมือนถูกสักอย่างโจมตีนะครับผมเป็นตะเกียงสักอย่างนึงครับเอาไปใช้นะครับเป็นตัวกำเนิดแสงโอเคพอเข้าใจได้ครับสิ่งที่ผมคิดไว้ผมว่าหุ่นไล่กาน่าจะมีประเด็นนะครับเพราะในภาพเนี่ยมันสื่อถึงหุ่นไล่กาแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงหุ่นไล่กาแล้วก็เด็กหรือว่าพอมีเด็กขึ้นมาครอบครัวให้ความสำคัญกับหุ่นไล่กาน้อยลงหรือเปล่าแต่ในภาพก็เห็นว่าพ่อก็ทำการสร้างกลไกกับหุ่นไล่กานะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเข้าไปนี่ผมเล่นเกมฮอลเลอร์แล้วชอบคิดเผื่อครับคิดล่วงหน้าแล้วมันจะไม่กลัวทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับเกิดกลัวเกมผีคิดล่วงหน้าไปก่อนครับแล้วมันจะไม่มีอะไรไม่แน่ใจว่ามีสักอย่างนะครับผมอยู่ข้างในหรือเปล่าถ้าไม่ใช่พ่อคุณพ่อที่หัวแบะนะครับผมเลือดไหลที่คอมีกุญแจที่มือมีผ้าพันแผลตามหลักก็น่าจับมือเราไม่จับโอเคขอบคุณครับต้องคิดเผื่อนะครับทุกคนแล้วจะไม่กลัวใครเล่นเกมผีนะครับคุณคิดเผื่อไปเลยครับถ้ามันไม่ใช่ก็ดีไปถ้าใช่ก็ถือว่าคุณคิดแล้วครับจะได้ไม่กลัวเอากุญแจไปไขข้างนอกตรงโน้นเพื่อเอาที่ตัดโซ่มาใช้นะครับทุกคนข้ามรั้วไปหุ่นไล่กาไม่งับคอผมใช่ไหมโอเคครับเราก็มาตรงนี้แล้วก็อย่างนี้คนอาจจะคิดว่าผมพี่น้อยชอบคิดนำหน้าสปอยว่ะเฮ้ยมันใช้ได้จริงนะครับทุกคนไอ้วิธีการคิดแบบเนี้ยคุณได้ที่ตัดโซ่มาแล้วเราจะเอาไปตัดอะไรได้อะมันไม่มีอะไรให้ตัดนะครับข้างนอกเป็นอะไรให้ตัดป่ะตัดสายไฟเหรอจะสายไฟมันทำงานอยู่นะครับจะลองดูนะครับสามารถตัดสายไฟได้ไหมตัดได้จริงด้วยโคตรโหดเฮ้ยปกติเขาไม่ตัดไฟดิบกันนะทุกคนมันยังมีไฟวิ่งอยู่ในเส้นเลยนะเฮ้ยใจถึงไปแล้วนะได้เหรอแบบนี้ก็เอาเหร
ทางชี้ไปตู้โทรศัพท์นะครับผมเพื่อเรียกกู้ภัยมาที่นี่ต้นไม้ใหญ่กระเด็นมาถึงนี่ได้ยังไงแล้วทำไมถึงมันเกิดเหตุอะไรกันน่ะรถสักคันครับระเบิดตุ้มทำให้รถคันนี้หน้าหายรถของคุณพ่อก็เลยชนกับต้นไม้เหรอเอ๊ะอะไรคือที่มาจากระเบิดท้ายรถหรือเปล่าหรือเป็นการระเบิดสักอย่างจากสายฟ้าฟาดอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้ครับเป็นเหมือนกับเส้นทางการเดินรถนะครับผมว่าจะเดินรถจากทางนี้ผ่านหมู่บ้านแล้วเมื่อเราจะเข้าไปในอุโมงค์จะถึงจุดหมายอุโมงค์ตรงเขาครับเท่ากับว่าอุโมงค์มีประเด็นโอเคใครสักคนนอนเป็นผักอยู่ตรงนี้ไปอันนี้นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบวกกับบางสิ่งนะครับผมภาพมันค่อนข้างจะพิกเซลนะครับทุกคนผมนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรเขาวงไว้นะครับผมตรงนี้ของภาพตอนที่ผมมองนะครับอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดสักอย่างครับอันนี้คือขาคนแล้วก็ขาคนสัตว์ประหลาดที่ฆ่าคน2คนหรือเปล่าหรือตัวอันตรายสักอย่างที่หนีออกมาได้มันออกมาจากท้ายรถหรือเปล่าครับทุกคนนี่คือสิ่งที่คิดไว้นะครับผมถ้าใช่ก็ดีถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับเกี่ยวกับเด็กชายคนนึงที่ถูกจับไปทดลองเด็กคนนี้คือเด็กหายแล้วทุกคนจำหน้าไว้นะครับเป็นเด็กผมประมาณเท่านี้มีคิ้วสีดำผมจะยอมเสียเวลานะครับเดินกลับไปหาป้ายเด็กก่อนนะครับอีกรอบนึงขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวนะครับผมจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้อาจถูกองค์กรสักอย่างจับไปทดลองแล้วพ่อรับไม่ได้ก็เลยชนเสาไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอคนละคนเหรอแต่เด็กคนเมื่อกี้เขาทำตาปิดอย่างนี้นะครับเลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับลองให้รู้ดูให้เป็นครับเราไม่รีบไปแล้วครับเผลอๆคลิปนี้ไม่ตัดด้วยครับพี่จะตัดทำงานผิดเวลานะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะชิวๆหน่อยตรงนี้มีโทรศัพท์ฉุกเฉินกับป้ายเด็กที่หายไปหยิบหูขึ้นมาไม่มีที่ให้บิดครับไม่มีสัญญาณครับเท่ากับว่าต้องเตือนต่อไปนะครับห้วยตกใจเฮ้ยใครก็ไม่รู้โผล่มาเดินเข้าไปคุยหน่อยสวัสดีจ้าโอ้ยเด็กคนนี้ประจุไฟฟ้าสักอย่างนะครับแค่ยื่นมือเข้าไปก็ไฟช็อตแล้วครับอาจจะเป็นบิลิบิลิก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นแบบมาจากมันชื่อเมืองอะไรนะในอินเด็กอะบิลิบิลิที่ยิงเร็วกันอะผมก็จำได้แต่มิซากะมิโคโตะลืมเมื่อกี้มองไม่ทันด้วยกำลังนึกหน้าเร็วกันอยู่เป็นเด็กคนนึงนะครับผมแคลบานอายุ29ปีนะครับผมเหมือนได้เจอเรื่องราวแปลกๆนะครับผมแต่เธอก็ได้ผ่านพ้น The Fallen Power Pole and Resume ก็เดินหน้าต่อนะครับผมในการเดินทางของเราได้ระหว่างเดินทางเจอเรื่องราวแปลกๆนะครับขณะที่เธอกำลังตื่นกลัวอยู่เธอก็ขับรถนะครับผมไปจอดที่ปั๊มน้ำมันต่อไปแล้วก็ติดต่อนะครับผมให้คนในท้องที่เข้ามาดูเหตุการณ์ที่นี่นะครับผมแล้วก็แจ้งถึงเรื่องราวแปลกๆที่เราเจอพอเราแจ้งไปนะครับผมมีคนเข้ามาตรวจสอบตำรวจก็มาดูไม่เจอเรื่องราวแปลกๆรถชนกันหรือเด็กแปลกประหลาดที่เราเจอไม่มีครับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มนะครับผมก็แค่เมานิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากและก็ไม่มีนะครับผมหัวข้อนี้นะครับผมถูกเขียนไปในหนังสือพิมพ์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่แคลร์เจอแต่เธอก็ยังคงเดินหน้าชีวิตต่อไปโดยที่พยายามจะพิสูจน์ว่าตัวเธอนั้นไม่ได้บ้าไปเองแต่บางทีเธออาจจะไปเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นก็ได้โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมมองหน้าเด็กไม่ทันเรื่องของเรื่องกำลังนึกถึงบิลิบิลิอยู่ไม่น่าเลยจริงจังโอเคครับและนี่คือ Midnight Scene The Highway นะครับจำได้ว่าเหมือนจะมีภาค2ปล่อยมาแล้วนะครับดีไซน์โปรแกรมและดนตรีโดย Octavi Navarro คนที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับเพราะเขาทำเกมที่ผมเล่นมา3เกมนะครับผมค่อนข้างชอบงานอาร์ตชอบงานพิกเซลและดนตรีที่เขาจัดหามาบางทีก็รู้สึกว่าสื่อถึงอารมณ์ได้ดีนะครับเกมนี้แอบสั้นมานิดหน่อยครับแต่ดูรวมถือว่าค่อนข้างแก้พัซเซิลได้ง่ายนะครับผมกว่า The Librarian ที่ผมเคยเล่นนะครับนี่คือ Midnight Scene ครับว่าเดี๋ยวมีเวลาว่างจะเล่นภาค2ต่อครับเกิดใครคิดเห็นยังไงนะครับกับเรื่องราวที่แคลร์เจอก็บอกกันได้นะครับทุกคนถ้ามีแปลผิดตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยนะครับตรงนี้โอเคครับวันนี้อัดสั้นๆครับผมก็ถือว่าอัดผิดเวลาด้วยครับอารมณ์มันก็จะแหม่งๆหน่อยเนาะวันละครับงั้นวันนี้ก็จบกันประมาณนี้แล้วกันเนาะใครดูชอบกันฝากกดไลค์ครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายมาไวๆแปลกๆนะครับสวัสดีครับ